มาดูกันเรื่องของข่าวนะครับเป็นการรวบรวมมาประมวลเป็นสกู๊ปแล้วกันนะครับก็เราก็ต้องบอกก่อนนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันดูเหมือนว่าลีกไทยเราแม้ว่าจะหยุดสงบนิ่งรอโควิดจากไปแต่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวมันยังมีมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของนักเตะบิ๊กเนมในอดีตเขาบอกในอดีตแล้วกันเพราะว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยเขาก็คงไปค้าแข่งกันอยู่ในยุโรปเลข3ขึ้นอ่ะเลข3ขึ้นนะครับก็มีการรวบรวมมาให้ดูกันนะครับว่านักเตะคนไหนบ้างที่ตกเป็นข่าวกับลีกไทยในช่วงที่โควิดระบาดอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าดูจากเรื่องของชื่อแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันก็สร้างความฮือฮาได้เหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่านะครับนักเตะที่มีชื่อเหล่านี้เนี่ยจนป่านนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าใดๆที่เกิดขึ้นเลยอืมใช่นะฮะคือมันกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าคือโอเคมาน่ะมาได้แต่ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยจะยังไงถ้าเรายังจำภาพว่าลีกไทยสมัยก่อนเรื่องราวของบาติสตูต้าที่เคยจะมาเล่นให้กับการไฟฟ้าเรื่องนั้นก็เงียบหายไปแต่ก็เป็นข่าวก็หึ่มเหมือนกันนะคืออันนั้นมันยังดูยากไปหน่อยแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูงนะครับตรงที่ว่าเรื่องของค่าเหนื่อยนะฮะของนักฟุตบอลในไทยลีกเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ระดับต้นๆของเอเชียเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นพวกบิ๊กเนมนะคือจ่ายได้อะนะครับแต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทีมไหนพร้อมจ่ายหรือเปล่ามาดูกันนะครับว่ามีใครบ้างนะครับคนหนึ่งนี่คนแรกนี่ก็ต้องบอกว่าฮือฮาเหมือนกันเอาเฉพาะช่วงนี้เลยนะช่วงที่ฟุตบอลโดนโควิดเข้าไปเนี่ยโรบินโญ่ครับถ้าหลายๆคนเนี่ยจำกันได้นะครับโรบินโญ่นี่ก็เป็นนักเตะที่ย้ายไปตอนนั้นเนี่ยเขาย้ายมาจากบราซิลแล้วก็กำลังดังกับทีมชาติบราซิลแล้วย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้ตอนนั้นนี่แมนซิตี้นี่ที่เป็นทีมเล็กๆอยู่นะยังไม่ใช่ทีมใหญ่เป็นทีมระดับกลางๆเล็กๆครับฮือฮากันมากว่าระดับสตาร์ดังของโลกอย่างโรบินโญ่เนี่ยเข้ามายกระดับเข้ามาอะไรเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลมากโดยเฉพาะจังหวะกระชากลากเลื้อยของเขานะครับแต่ว่าก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าจะมาเมืองไทยนะครับเห็นบอกว่าสมุทรปราการซิตี้สนใจจะมีการเจรจากันแต่สุดท้ายไม่มีคำตอบออกมาจากทางสโมสรเลยตอนนี้มันยังไม่ได้ชัดเจนว่าเอาหรือไม่เอานะณวันนี้เนี่ยก็ยังนิ่งไปแล้วอ่ะคือมันนิ่งไปแล้วอ่ะนะฮะเหมือนมีข่าวแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอันนี้ผมขอใช้คำว่าโยงใยกับสโมสรนั้นที่เราพูดถึงนี่กว่าเกี่ยวโยงเกี่ยวโยงนะครับใช้คำว่าเกี่ยวโยงเพราะว่าสโมสรยังไม่ได้ออกข่าวเลยสักแอะเดียวในมุมของสโมสรนะครับจากโรบินโญ่เนี่ยนะครับมีมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือยาย่าตูเร่แต่ยาย่าตูเร่เนี่ยเป็นการบอกในวงกว้างก็คืออาเซียนครับเขาบอกว่าสนใจอยากจะมาอยู่ลีกอาเซียนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเข้ามาสังกัดในเอเจนต์ที่อยู่ในอาเซียนใช่นะฮะก็เลยทำให้เกิดเป็นข่าวขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่าเขาสนใจจะมาไทยไหมครับนะแต่ว่าข่าวจริงๆเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเองเนี่ยจะสนใจกับลีกเวียดนามมากกว่าล่าสุดใช่ไหมใช่ล่าสุดแต่ก็ยัง ไม่ได้มีข่าวออกมานะว่ายาย่าตูเร่เนี่ยไปเซ็นกับที่ไหนในลีกอาเซียนนะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เฮ้ยฮือฮาเหมือนกันว่าหนึ่งในลีกที่ดีที่สุดของอาเซียนเนี่ยมันก็อยู่ในไทยด้วยแหละใช่ถูกไหมก็ไทยอยู่แล้วเบอร์หนึ่งอาเซียนนะครับก็ถือว่ามีความเกี่ยวพันแบบวงกว้างแล้วกันอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือดานิเอลสเตอริดนี่ยังอยู่ในวัยที่ยังสามารถใช้งานได้แม้ว่าจะใช้ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเจ็บซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะคือเจ็บมากกว่าเล่นน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าดานิเอลสเตอริดก็ตกเป็นข่าวเหมือนกันนะครับคือตกเป็นข่าวว่าจะมาบุรีรัมย์จะมีการเซ็นครับแต่สุดท้ายเรื่องมันก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเหมือนกันจนสุดท้ายบุรีรัมย์เหมือนแบกโผต่างชาติ3คนที่จะลงเล่นต่อในนัดที่5แล้วครับรอเปิดตัวณตอนนี้นะฮะเราไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีแดเนียลสเตอร์ลิชหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่รู้นะ แต่นี่คือเรากำลังนำนักเตะที่มีชื่อเกี่ยวพันกับทีมในลีกไทยมาเอาแค่แก๊ปช่วงสั้นๆเนี่ยครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยเดือนมิถุนาเนี่ยช่วงของตลาดซื้อขายมันอาจจะเป็นอีกช่วงนึงแต่ว่าช่วงของการปั่นตลาดสร้างตลาดกระแสตลาดทั้งหมดมันมารวมอยู่ในช่วงนี้หมดเลยนะครับอีกหนึ่งคนนี่คนนี้นี่ต้องถือว่าเป็นตัวแสบของไทย อาลีมักคุดนะฮะก็อาลีมักคุดนี่ก็เคยคือเล่นกับไทยบ่อยมากอะนะพอเขาเล่นให้กับทีมชาติ UAE แล้วระยะหลังนี่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นบุพเพสันนิวาสเป็นเนื้อคู่กันกับไทยนะครับบอลโลกทีไรเจอกันทุกทีมันคือถ้ามองคือถ้ามองว่าเป็นเอเชียด้วยแหละมันก็กลายว่าพอใครพีคเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมว่าจะเอาพวกตะวันออกกลางจ๋าๆมาทีมระดับท็อปๆมาเนี่ยมายาก
เพราะว่าด้วยนิสัยการเป็นอยู่ของเขาที่บ้านเขามันหลายๆอย่างค่าเหนื่อยเขาอ่ะมันแพงอยู่แล้วที่นู่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจ่ายได้นะครับก็ตรงนี้ก็ตกเป็นข่าวว่าสนใจจะมาราชบุรีนะครับแต่ว่าก็มีการปฏิเสธออกมาแล้วใช่ครับนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็โอเคล่ะเดียโก้หลุยซานโตอันนี้จะมาทุกปิดฤดูกาลแล้วก็ทุกพักเล็กนะฮะก็เห็นข่าวออกมาตอนนั้นเนี่ยโอ้โหลือกันใหญ่เลยว่าจะมาสวมเสื้อ BG ปทุมยูไนเต็ดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับก็บอกว่าเอ้ยเซนตูนเยสมาแล้วก็จะต้องเป็นดีโอโก้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะครับคือถึงขั้นแบบว่ามีการทำภาพออกมาก่อนเลยอะอะไรประมาณเนี้ยว่าวันนี้จะเปิดตัวใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แล้วก็ยังมีแบบเหมือนกับว่าโอเคมีการแปลงเสื้อนะครับเขาเรียกว่าตัดต่อนะตัดต่อให้เป็นตาของบีจีปทุมแทนยโฮดารุนทาซิมสุดท้ายเรื่องนี้ก็เงียบไปเหมือนกันเดี๋ยวรอตลาดรอบ3ก็ไม่รู้ไงแต่ว่าสุดท้ายเรื่องนี้ก็เงียบไปไม่ตลาดรอบ3รอได้เพราะว่าลีกไทยตลาดเปิด3ครั้งครับปีนี้อีก1คนนี้ก็คือมัตสึรุมารุโอกะนะครับนี่ก็เป็นนักเตะที่ไปอยู่กับดอร์ทมุนด์เหมือนกันนะครับแต่คนนี้อายุน้อยนะ24เองครับก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าพัวพันกับบีจีปทุมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกันแต่สุดท้ายเรื่องก็ยังเงียบอยู่นะครับอันนี้นี่ก็คือนักเตะต่างชาติทั้งหลายที่ถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็ตกเป็นข่าวกับนักทีมสโมสรในไทยแต่ที่สุดแล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหวกับนักเตะต่างชาติเหล่านี้เลยสักกะทีมนะนั่นก็หมายความว่ามันยังคงเป็นแค่ข่าวลืออยู่นะครับในมุมของพี่โยว่านักเตะชื่อบิ๊กเนมเหล่านี้โอกาสจะมาการตัดสินใจที่จะมาเพราะอะไรคือเรื่องเงินอันดับแรกอยู่แล้วล่ะนักเตะอาชีพเขาต้องการเงินอยู่แล้วครับเรื่องของคุณภาพลีกไทยด้วยหรือเปล่าก็มันก็เป็นไปได้คือถ้าสมมุติว่าเขาก็อยากจะลองไงเอาผมมองว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยแน่นอนนะฮะในเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยครับเอาเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยฝรั่งคนต่างชาติเซเลบดังระดับโลกนะส่วนใหญ่เคยมาเมืองไทยกันแล้วทั้งนั้นครับแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับพอมาแล้วรู้สึกดีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยแลนด์นะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ขี้เหร่ติดอยู่อันดับต้นๆของโลกเลยเวลาคนมากรุงเทพนี่ติดอันดับที่แบบชาวต่างชาติมาเที่ยวแล้วประทับใจนี่เยอะมากๆเป็นหลายล้านคนจากการที่สำรวจมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของเงินค่าเหนื่อยจ่ายให้เขาได้พวกนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่ามาแล้วบางทีก็ไม่ได้คิดว่าคาดหวังว่าจะได้เหมือนกับตอนที่อยู่ยุโรปอยู่แล้วคือมันอาจจะได้น้อยกว่านิดนึงเขารู้มันก็เยอะอ่ะผมว่าเยอะน้อยกว่าเยอะอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกนี้จะอยู่ในช่วงปลายของชีวิตค้าแข่งแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นไปได้ว่าเฮ้ยทีมในไทยจ่ายได้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเรทที่เขาเองเขาก็รู้สภาพของเขาว่าเขาควรจะได้รับแค่ไหนมันก็คุยกันง่ายแล้วมุมนึงเนี่ยที่มันมีข่าวถี่มากๆในช่วงนี้คือแต่ละปีเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณสักคน2คนแต่ว่างวดนี้ตลาดงวดนี้มันกลายว่ามีข่าวนี่ยังไม่รวมแบบรายย่อยอีกนะครับยังไม่รวมรายย่อยที่เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้อีกนะครับเป็นเพราะว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันทำให้ตลาดการซื้อขายมันปั่นป่วนพอสมควรนั่นคือบางสโมสรในยุโรปหรือว่าในซีกที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันกระโดดต่างกันทีมใหญ่กับทีมเล็กกระโดดต่างกันแล้วจ้างการจ้างเนี่ยอาจจะจ้างกันไม่ได้อะไรตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงเลยนะครับก็คือนักเตะไทยเนี่ยแหละนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมก็รับทราบข่าวมาพอสมควรครับทั้งทีมใน T2 เอ่ยนี่ตอนนี้ก็ผ่องถ่ายนักเตะออกไปแล้วไม่เอาเข้าด้วยนะพอบางทีมนี่ 7-8 คน 8-9 คนนี่เอาออกไปเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าลดขนาดทีมลงไปเพราะจ่ายไม่ไหวนะฮะอันนี้ก็มีแล้วนักเตะบางทีมนะครับบางทีมที่อยู่ใน T1 ก็มีเหมือนกันนะครับที่ตอนนี้เนี่ยโดนยกเลิกสัญญาไปแล้วแล้วก็กำลังไล่หาทีมอยู่นะโดยการโทรไปทีมนู้นทีมนี้ว่าพร้อมที่จะลงมีสนใจไหมครับคือเหมือนกับพูดง่ายๆว่าหางานอ่ะหางานทำอ่ะคืองานประจำก็ต้องทำด้วยนะหมายงานอะไรก็ต้องทำด้วยเพราะตอนนี้มันมีการจ่ายกันไม่จ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับจ่ายกัน 100% 50% อะไรก็แล้วแต่มันเป็นไปตามสภาวะนักเตะก็ต้องดิ้นรนด้วยอะไรด้วยไอ้พวกที่ได้น้อยเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่พวกที่ไม่ได้เลยตอนนี้มีเยอะและที่สำคัญเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไปกี่ปีนะฮะตรงนี้แหละที่ทำให้สโมสรหลายสโมสรเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มีนโยบายแล้วในการที่จะลดเงินลดคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาคงจะไม่แบบเหมือนกับเหวี่ยงแหแล้วเอ้ยเอามาดิไม่เป็นไรมาอยู่ก่อนเผื่อจะช่วยทีมได้ไอ้คำว่าเผื่อจะช่วยทีมได้ตอนนี้ไม่น่ามีละลำบากไม่น่าจะมีแล้วตอนนี้เนี่ยที่จะเอามาก็คือใช้งานได้เลยลำบากเพราะว่าถ้าเราไปดูไม่ใช่เฉพาะไทยลีกนะครับเอาดูเจลีกเนี่ยสภาพการเงินค่อนข้างดีเนี่ยเจ
เจลีกเองก็บางทีมก็เริ่มแบบว่าปั่นป่วนไปแล้วปั่นป่วนเหมือนกันใช่ปั่นป่วนเหมือนกันนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากและมันน่าจะอยู่ไปอีกหลายปีหรือกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากบอกให้บรรดานักฟุตบอลนะตอนนี้ถ้ายังมีอาชีพนักฟุตบอลอยู่แล้วยังมีงานทำอยู่ลุยให้เต็มที่ต้องลุยให้เต็มที่ทุ่มให้เกินร้อยนะฮะครับบางทีเนี่ยแค่ร้อยก็ยังไม่พอแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มีคนที่กำลังรอจ่อคิวเสียบแทนคุณอยู่มีเยอะ